งทั่วถิ่นการเมืองวันนี้จะพาไปวิเคราะห์พื้นที่ภาคเหนือนะครับหลังจากที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเขาไปลงพื้นที่มาที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณวิวัฒน์ชัยสมคำครับหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือของไทย PBS อยู่กับเรานะครับคุณวิวัฒน์ชัยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับการเมืองที่เพชรบูรณ์บิ๊กป้อมไปมาเมื่อวานมันมีนัยยะอะไรทำไมต้องไปที่นี่ครับครับนัยยะของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอย่าลืมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เพิ่มอีก1เขตการเลือกตั้งซึ่งจากเดิมมี5เขตการเลือกตั้งนะครับซึ่งที่ผ่านมาเหมือนที่คุณประจักษ์พูดนะครับคือจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่ของพรรคพลังประชารัฐทั้ง5พื้นที่นะครับการลงไปครั้งนี้ของรักษาการนายกรัฐมนตรีจึงมีนัยยะเพราะเป็นพื้นที่ของคุณสันติพงษ์พัฒน์เลขาธิการพรรคอีกนะครับถ้าเกิดจังหวัดเพชรบูรณ์พลาดเก้าอี้เพียง1เก้าอี้ก็จะเป็นการเสียหน้าเนื่องจากที่ผ่านมาจังหวัดเพชรบูรณ์ในส่วนของพลังประชารัฐนะครับไม่มีคู่แข่งครับซึ่งครั้งนั้นพรรคไทยรักษาชาติถูกตัดสิทธิ์การเมืองดังนั้นคู่แข่งที่สำคัญก็คือพรรคอนาคตใหม่ในตอนนั้นนะครับซึ่ง5เขตที่ผ่านมาเรียกว่าทิ้งห่างกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่มากครับไม่ถึง 10,000 คะแนนคือพรรคอนาคตใหม่อยู่ที่1ถึงที่5นะครับโดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่5นะครับคะแนนทิ้งห่างส.ส.อย่างคุณเอี่ยมทองใจสดซึ่งเป็นอดีตส.ส.10สมัยของจังหวัดเพชรบูรณ์ทิ้งห่างเพียง 5,000 กว่าคะแนนนะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้จึงมีระยะและที่สำคัญนะครับครั้งนี้พรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ด้วยซึ่งครั้งที่ผ่านมาไม่ส่งคนเพราะไทยรักษาชาติเป็นพรรคพี่พรรคน้องกันนะครับซึ่งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยน่าจะส่งอดีตผู้สมัครปี62พรรคไทยรักษาชาตินะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณปอยตีชดาครับซึ่งเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวและดาราชื่อดังและอีก2คนก็คือเป็นอดีตส.ส. 3 สมัยและอดีตส.ส. อีกหลายสมัยนะครับซึ่งการลงพื้นที่นี้ครั้งนี้ของรักษาการนายกรัฐมนตรีจึงมีระยะสำคัญครับเป็นการตอกย้ำและสามารถที่จะเชื่อมไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้นะครับครั้งหน้าเนี่ยเพื่อไทยลงด้วยแล้วมันจะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงครั้งก่อนไม่มีนะครั้งก่อนเป็นการต่อสู้กันของพรรคพลังประชารัฐบ้างพรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้นบ้างแต่ไม่มีเพื่อไทยเพราะรักษาชาติก็ไม่อยู่แล้วในวันที่ลงคะแนนเสร็จแต่ครั้งหน้าจะมีเพื่อไทยใช่ครับครั้งนั้นอย่าลืมนะครับว่าพรรคอนาคตใหม่หรือก้าวไกลตัวเนี้ยนะครับที่ได้รับคะแนนที่วัดสูงเนื่องจากผู้ให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยหรือไทยรักษาชาติตรงนั้นนะครับหันมาลงคะแนนให้พรรคอนาคตใหม่แต่ครั้งนี้เมื่อพรรคเพื่อไทยลงสนามเองคนกลุ่มนี้ก็จะมาหันมาสนับสนุนซึ่งถ้าเกิดส.ส.เก่าทำการบ้านไม่ดีหรือทิ้งพื้นที่เหมือนที่ผ่านๆมาก็เรียกว่าก็มีสิทธิ์ที่จะหนาวเหมือนกันนะครับแสดงว่าส.ส.เก่ามีคนทิ้งพื้นที่จริงๆคือได้ยินจากชาวบ้านหลายๆพื้นที่พูดเหมือนกันนะครับใช่ครับซึ่งบางครั้งก็แบบหาตัวยากหน่อยครับ คุณวิวัฒน์ชัยคะบรรยากาศพื้นที่ภาคเหนือเป็นยังไงบ้างคะหลังจากกรรมการการเลือกตั้งเขาก็ประกาศเข้าสู่หมดเลือกตั้ง 100% เห็นว่าบางจังหวัดก็มีการรื้อถอนป้ายเลือกตั้งไปแล้วนะคะบรรยากาศภาพรวมในพื้นที่ภาคเหนือสำหรับการเลือกตั้งเป็นยังไงบ้างคะครับในส่วนของที่ว่ามองชัดที่สุดคือจังหวัดพิจิตรนะครับตอนนี้เพราะก่อนหน้านั้นทุกพรรคเรียกว่าทุกพรรคเลยครับขึ้นป้ายทั้งกับหัวหน้าพรรคหรือบุคคลสัมพันธ์ในพรรคนะครับหลายพักเราไม่ต้องเอ่ยไปตรงนี้นะครับว่ามันจะมีพักไหนบ้างซึ่งว่าขึ้นที่ทำการพักหรืออะไรบ้างครับตอนนี้รีบลงกันใหญ่หลังจากที่กกต.ประกาศกฎเหล็กเข้าไปนะครับครับมองว่ามันจะมีผลอะไรไหมครับผมเห็นหลายพักการเมืองเวลาเราไปต่างจังหวัดนะขึ้นป้ายเนี่ยเมื่อสักครู่ภาพขึ้นมาป้ายใหญ่มากเลยนะครับแล้วเขาเปลี่ยนไปใช้วิธีไหนในการทำพื้นที่อ่ะคุณวิวัฒน์ชัยคือตอนนี้นะครับอดีตส.ส.เก่าหลายคนก็ยังไม่ทิ้งพื้นที่โดยใช้วิธีการเก่าๆเหมือนคุณประดิษฐ์นะครับซึ่งแกใช้วิธีนี้มาตั้งแต่สมัยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งคือไปที่ไหนนอนที่นั่นไปหาเสียงนะครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้คุณประดิษฐ์
ย้ายพรรคไปภูมิใจไทยและการไปครั้งนี้ของคุณประดิษฐ์ก็ไม่ได้ธรรมดาคือหอบพิ้วน้องชาย2คนและที่สำคัญคือลูกชายหัวแก้วของแหวนของพลตรีสนั่นขจรประสาทคือคุณสิริวัตรลงพื้นที่เขต3เขต3นี่นะครับเป็นเขตที่ว่าแฟนคลับของพลตรีประสาทไอ้คุณตรีสนั่นนะครับหนาแน่นมากทีเดียวนะครับเขตนี้นะครับครับเอาละครับช่วงนี้ในส่วนของสสเจ้าถิ่นนะครับครับผมครับเชิญครับเชิญคุณวิวัฒน์ชัยเชิญครับครับในส่วนของสสเจ้าถิ่นตัวเนี้ยก็ซึ่งครั้งที่ผ่านมาพรรคพลังประชารัฐคว้า3เก้าอี้แต่มีการย้ายเขต1เข้าไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยของเลขธรรมนัสนะครับส่วนที่เขต2ก็ยังเป็นเรียกว่าเป็นของซุ้ม3มิตรและเขต3ก็เป็นซุ้มของคุณหิมาลัยผิวพันธ์ซึ่งว่ายังไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันของพรรคพลังประชารัฐในช่วงนี้ครับครับกลับเอาละครับช่วงนี้รบกวนคุณวิวัฒน์ชัยเท่านี้นะครับขอบพระคุณนะครับครับผมครับครับสวัสดีครับจากภาคเหนือไปดูภาคใต้กันบ้างค่ะพื้นที่ภาคใต้เราไล่เรียงกันมาหลายครั้งแล้วนะคะว่ามีความเข้มข้นแน่นอนสำหรับสนามเลือกตั้งภาคใต้ค่ะพรรคสร้างอนาคตไทยเขาได้มีการวางตัวผู้สมัครส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดได้แล้วประมาณ 80% นะตอนนี้เห็นบอกว่า40จาก58เขตในเขตเลือกตั้งที่มีทั้งหมดนะคะ58เขตในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดพัทลุงค่ะเขาก็มีว่าที่ผู้สมัครส.ส.ครบแล้วทั้ง3เขตด้วยกันซึ่งว่าที่ผู้สมัครทั้ง3คนนั้นก็ต่างเร่งลุยพื้นที่นะคะไปติดตามจากคุณสนธยาแก้วคำกันค่ะการลงพื้นที่ร่วมประกอบพิธีชาปนกิจศพผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงของนายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยซึ่งเคยเป็นรองหัวหน้าพรรคและส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จังหวัดพัทลุงหลายสมัยต้องเผชิญหน้ากับนายนฤทธิ์ขำนุรักษ์ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จังหวัดพัทลุงที่มาร่วมในพิธีดังกล่าวเช่นกันบ่งบอกว่าสนามการเลือกตั้งในจังหวัดพัทลุงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งจะมีการแข่งขันอย่างเข้มข้นโดยรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยระบุว่าพรรคจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนเพราะไม่แบ่งขั้วทางการเมืองและมีขุมกำลังซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจมากกว่าทุกพรรคการเมืองจึงพร้อมที่จะเข้ามาแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนได้ในทันทีนะครับถ้าจะเอ่ยชื่อถึงพรรคอื่นว่าพรรคนั้นมีใครเป็นทีมเศรษฐกิจบ้างผมคิดยากนะนึกไม่ออกนะแต่ว่าถ้าพูดถึงดร.สมคิดดร.อุตตมะคนสุนทรรัตน์เนี่ยผมว่าคนนึกออกอ๋อนี่คือทีมเศรษฐกิจเอาจริงอยู่นะครับเขาเคยทำงานประสบความสำเร็จมาในระยะหนึ่งในสมัยคุณทักษิณจริงอยู่เขาเคยทำงานด้านเศรษฐกิจประสบความสำเร็จมาในสมัยพลเอกประยุทธ์นะครับแต่ว่าก็นั่นเพราะว่าฝีมือทางเศรษฐกิจเขานะครับเพราะนั้นเราขั้นที่สองก็เราคือหนึ่งเราเตรียมผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนนั่งสามล้อพ่วงข้างคลุกฝุ่นตะลุยแดดฝนเป็นภาพว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดพัทลุงของพรรคสร้างอนาคตไทยทั้ง3เขตซึ่งลงพื้นที่พบปะประชาชนในแต่ละเขตเลือกตั้งอย่างแข็งขันชนิดบุกเคาะประตูบ้านถามสารทุกข์สุขดิบแบบถึงลูกถึงคนซึ่งพลกฤตคล้ายวิศพัฒน์หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามดร.บอยบอกว่าการลงพื้นที่นอกเหนือจากการแนะนำตัวเองแล้วยังทำให้ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจปากท้องที่ยังคงดังก้องเรียกร้องให้ว่าที่ส.ส.เร่งแก้ปัญหาโดยเร็วเราต้องลงไปเจอคนให้ได้เยอะที่สุดคือชาวบ้านเนี่ยต้องการจะพบคนที่จะมาสมัครเป็นตัวแทนของเขาอยากจะใกล้ชิดอยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูลอยากจะบอกว่าต้องการอะไรอยากจะสื่อสารกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของผู้สมัครในต่างจังหวัดนี้ก็ต้องทำไงก็ได้ให้ไปพบกับประชาชนในพื้นที่ให้ได้เยอะที่สุดครับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยสามารถเบียดแย่งตำแหน่งส.ส.จังหวัดพัทลุงมาได้ถึง2ที่นั่งเหลือให้พรรคประชาธิปัตย์เจ้าของพื้นที่เดิมเพียง1เก้าอี้เท่านั้นการเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังจะมีขึ้นท่ามกลางบริบททางการเมืองในภาคใต้ที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้พื้นที่จังหวัดพัทลุงยังคงเปิดกว้างให้กับทุกพรรคการเมืองที่จะเจาะฐานคะแนนเสียงเข้าไปอยู่ในใจของประชาชน
ป้ายแนะนำตัวว่าที่ผู้สมัครพรรคสร้างอนาคตไทยซึ่งมีการติดตั้งไว้ใจกลางตัวเมืองพัทลุงบ่งบอกว่าพรรคสร้างอนาคตไทยมีความพร้อมแล้วสำหรับการเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงโดยเฉพาะจังหวัดพัทลุงมีผู้สมัครพร้อมแล้วทั้ง3เขตครับสำหรับพรรคสร้างอนาคตไทยได้วางตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในภาคใต้14จังหวัดได้แล้วกว่า80%หรือมีว่าที่ผู้สมัครแล้วกว่า40คนจาก58เขตเลือกตั้งในภาคใต้ส่วนที่เหลือรองหัวหน้าพรรคระบุว่าอยู่ระหว่างการเฟ้นหาตัวผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยจะต้องเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนได้นะครับเพราะนั้นมาตรฐานกลางของผู้แทนราษฎรมันต้องมีนะครับผมต้องการเลือกผู้แทนราษฎรที่คนส่วนใหญ่รับได้ว่าอ๋อคนนี้แหละมันเป็นผู้แทนราษฎรของเรานะครับเพราะนั้นผมคำนึงถึง2เรื่องว่าคนนี้เวลาข้าเป็นผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยผมจะถือพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ว่าผู้แทนราษฎรคือผู้ที่พูดแทนประชาชนสำหรับว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคสร้างอนาคตไทยของจังหวัดพัทลุงทั้ง3เขตแทบจะเรียกได้ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ทางการเมืองระดับชาติประกอบด้วยเขต1นายเอกพัฒน์ภัทรรัศมีนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงของจังหวัดพัทลุงเขต2นายพลกฤษคล้ายวิทยพัฒน์หรือดร.บอยเป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทักษิณและเขต3นายวัฒนาเรืองแก้วซึ่งเคยเป็นอดีตรองนายกอบจ.พัทลุงสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน